พ่อค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่องกุมพันตุลากันนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อจะสาธิตการจับสารตะกร้าให้กับเอฟซีได้ดูค่ะจับสารตะกร้าจากอีกก้อนค่ะมันก็ทันให้พอม้วนปากค่ะยังก็ทันพอม้วนปากพ่อจับอีกก้อนค่ะสถานที่ถ่ายทําวันนี้ก็อยู่ที่หลังบ้านกุมพันตุลากันค่ะค่ะอยู่หลังบ้านคุมพันนะคะวันนี้เดินจรวดทายให้เบิ้งค่ะงามอยู่ค่ะงามตอกไม่ไหมตอกไม่ไหมนะพ่อเนาะงามอยู่ค่ะเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ FC เบิ้งใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะวิธีการสารงามงามพ่อว่าสารอีกคู่นึงพุ่นละค่ะค่อยยี่พอพับปากให้ท่ายให้เอฟซีเบิ้งการสารอีกก่อนเด้อค่ะเด้อให้พ่อสารแล้วก่อนเป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะพอเพียงเรื่องชีพแล้วก็จะถ่ายให้ดูในเรื่องของวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวโคมพันตุลากันค่ะของครอบครัวโคมพันตุลากันแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะเทคนิคการสอนคุมพันตุลากันค่ะพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้แล้วก็มีสื่อนวัตกรรมชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างและพัฒนาขึ้นสำหรับนำไปใช้ในการพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ให้อ่านออกเขียนได้ใน3เดือนค่ะให้อ่านออกเขียนได้ใน3เดือนแต่ว่าแล้วอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของวิถีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงค่ะเมื่อวานนี้คุมพันกับไปทายทำให้เบิ้งในเรื่องของการเกี่ยวเข่าค่ะครอบครัวคุมพันกับไปเกี่ยวเข่าเมื่อวานกับไปเกี่ยวเข่าซอยน้องอยู่หน้าใต้ค่ะไปเกี่ยวซื้อเกี่ยวไม้แล้วก็ไปเกี่ยวเข่าแต่เมื่อนี้ก็ที่ไปอยู่เนี่ยค่ะที่ไปช่วงพุ่นละช่วงบ่ายพุ่นละที่พาพ่อออกไปเล่นน้าอีกไปเดี๋ยวอยู่บ้านแล้วก็ถ้าพ่อว่าอยากออกไปอยากอยู่บ้านก็ให้เราอยู่บ้านแล้วแต่ตามใจพ่อค่ะตามใจพ่อเรามักสารอยู่บ้านกะที่ให้เราสารอยู่บ้านแล้วกะที่ไทยทำการพับปากตะกร้าให้พี่น้องเบิ้งให้เอฟซีเบิ้งการม้วนปากตะกร้าสั้นเราว่ากะเป็นความภาคภูมิใจของพ่อด้วยค่ะที่เราได้สืบสารในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นค่ะเราก็ภูมิใจหลายที่ได้ลูกหลานกะที่ได้นำตัวอย่างแบบอย่างไปใส่ในชีวิตประจำวันค่ะไปจักสานกระต้าขายค่ะคือจังพองามชมชื่นนี่ค่ะแล้วก็สานตะก้ามาทั้งชีวิตเราเลยด้วยค่ะสายทั้งชีวิตเลยขายซึ่งฝากพี่น้องอะไรนะพ่อขายด้วยขายซึ่งฝากพี่น้องขายแล้วก็ฝากพี่น้องด้วยอะคุณโลดคุณโลดขายแล้วก็ฝากพี่น้องด้วยตะก้าเนาะเป็นของฝากน้ำค่ะถ้าพี่น้องมายามมาอย่างนี้ก็ฝากน้ำของขวัญของขวัญพ่อก็มีความภาคภูมิใจว่าเราได้เอาของขวัญให้พี่น้องน้ำกะดีกว่าเฮาไปซื้อของอย่างอื่นที่ไม่มีราคาแพงๆค่ะเพราะว่าตะก้าพ่อบ่แพงเด้ค่ะขายน้อยละ200ค่ะขายน้อยละ200บาทเพราะว่าคุมพันเบิ้งแล้วขั้นตอนในการสารนี่ยากหลายเด้ค่ะซวยได้เป็นหน่วยเนี่ยเริ่มตั้งแต่การตัดไม้การจักตอกเฉพาะที่เฮ็ดได้แต่ว่าเพียรความพยายามมีมานะอดทนแต่ว่ากะกะมันก็คงทนเด้ค่ะมันคุ้มค่าอยู่เพราะว่าไอ้โลมันเป็นงานฝีมืออะค่ะงานฝีมือเขาก็ค่อยๆสารแล้วก็จัดตอก
จะตอกให้มันแน่นอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้มันแน่นๆ นะคะเนี่ยมันก็งามแล้วก็คงทนค่ะคงทนอยู่คงทนอยู่กูเล็กกูเล็กก็เป็นวิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะคะของคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อของคุณครูอำพันตุลากันนะคะที่ท่านมีความมุ่งมั่นพยายามในการจักสารตะกร้าสารด้วยความวิริยะอุตสาหะนะคะพ่ออันนี้สุดตอกนี่พ่อพอเหรอพอปอสุดตอกเส้นเนี้ยแล้วก็ม้วนที่พ่อปะเนี้ยม้วนอ๋อใกล้ยี่สุดตอกแล้วค่ะสุดตอกพ่อกะที่ม่วนปากกะตาให้เบิ้งด้วยค่ะสำหรับ FC ที่ขอมาว่าอยากเบิ้งพ่อม่วนปากตะกร้าเนี่ยกะที่เฮ็ดให้เบิ้งค่ะเฮ็ดให้ FC เบิ้งถ่ายเบิ้งไกลๆถ้าถ่ายทางนี้บ่มันย้อนแสงเนาะถ่ายทางนี้ดีกว่านี่ค่ะการจักสารสองมือพ่อจักสารปณิธานอันยิ่งใหญ่นี่แหละค่ะสองมือของพ่อนี่แหละที่เพียรพยายามจักสารตะกร้าแล้วก็เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าม้าใหญ่จนครูอำพันธ์ได้รับราชการครูแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะก็ได้ต้นแบบจากคุณพ่องามชมชื่นนี่แหละค่ะที่พ่ออบรมสร้างสอนให้เป็นคนมุ่งมั่นตั้งใจเพียรพยายามทำอะไรทำด้วยใจทำให้สำเร็จใส่ใจในการทำนะยังสอนนักเรียนก็ต้องทุ่มสุดตัวเลยค่ะคือสอนด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจเด็กน้อยก็อ่านออกเขียนได้ค่ะแล้วก็มีเทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนะคะ active learning แล้วก็สื่อนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนค่ะซื้อก็ต้องสอดคล้องนำด้วยค่ะนักเรียนจังที่อ่านออกเขียนได้ค่ะสอดคล้องกับปัญหาที่นักเรียนอ่านบ่ออกค่ะมันอ่านบ่ออกในเรื่องใดประเด็นใดเขาก็ต้องสร้างซื้อนวัตกรรมมาใส่พัฒนาผู้เรียนนะคะขอบคุณ FC มากนะคะที่เข้ามาติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องครูอำพันตุลาการกับคุณพ่องามชมชื่นนะคะในเรื่องของการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงของครอบครัวคุมพันตุลากันนะคะแล้วก็ในเรื่องของเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ท่านให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันนะคะคุมพันตุลากันก็จะมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์คลิปใน3ประเด็นหลักนะที่คุมพันได้นำเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้เทคนิคการสอนภาษาไทยสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นการจักสารตะกร้าแล้วก็วิธีการดำรงชีวิตแบบพอเพียงนะก็คือ3ประเด็นหลักในการทำช่องของคุณครูอำพันธ์นะคะเพื่อที่จะทำช่องให้เกิดประโยชน์ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็ผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะครูอำพันธ์ก็ไม่ได้ว่าสอนดีที่สุดสอนเด่นที่สุดอะไรต่างๆคือไม่ได้ว่าตัวเองสอนเก่งนะคะแต่ว่าอยากถ่ายทอดอยากขยายผลนะคะก็การสอนที่ทำให้ครูอำพันธ์ประสบผลสำเร็จนะแล้วก็ได้เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญตั้งแต่30กันยา2559นะคะก็เป็นสิ่งที่ครูอำพันธ์ภาคภูมิใจแล้วก็อยากถ่ายทอดอยากขยายผลให้กับข้าราชการครูได้นำไปประยุกต์ใช้ไปปรับใช้นะคะในการพัฒนาผู้เรียนให้อ่านออกเขียนได้นะคะก็ต้องขอบคุณ FC เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะที่ท่านได้ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมติดตามช่องครูอำพันตุลากันนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะคะถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ท่านได้เข้ามาเยี่ยมชมนะเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะก็สำหรับในวันนี้นะคะพ่อสารเสร็จนะก็จะทำการม้วนปากตะกร้าให้กับ FC ดูแล้วติพ่อแล้วติค่ะขอละเดี๋ยวพ่อชูเบิ้งด้วยค่ะสานอีก2รอบสานม้วนปากม้วนน้ำ
สารบ่ค่ะสารอีกบ่พ่อคัดตกอ๋อที่คัดตกเดี๋ยวก็ต้องเป็นคลิปต่อไปนะพ่อเนาะสารว่าก่อนเฮาที่ม้วนปากเนี่ยเฮาก็ต้องสารคัดตอกก่อนแม่นบ่พ่ออันนี้แล้วๆแม่นบ่พ่ออันนี้แล้วๆเด้อค่ะแล้วๆเนี่ยได้เป็นหน่วยแล้วทีนี้ก็สิเข้าสู่ขั้นตอนการสารคัดปากสอนสารคัดปากสิพ่อสารคัดปากคัดปากแล้วๆก็ที่ม้วนปากม้วนปากค่ะนี่ค่ะอันนี้เฮ็ดหยังอีกบ่เนี่ยพ่อตอกตอกตอกให้มันเข้ากันค่ะแม่นบ่พ่อตอกให้มันเข้ากันดีๆนี่ค่ะตอกให้มันเข้าให้มันแน่นเอาให้แน่นๆเลยพ่อมันก็จะได้คงทนถาวรเนาะโอ้งามบัดนี้แล้วติพ่อเฮ็ดหยังบัดนี้แทกบ่ครับอ๋อวัดเบิ่งแทกดากแทกดากแทกเฮ็ดหยังพ่อแทกวัดส่วนมันอ๋อส่วนสูงส่วนต่ําส่วนสูงนี่วัดจากใดพ่อวัดจากเส้นผ้าศูนย์กลางของก้นมันติวัดหมุมอ๋อวัดหมุมโอ้วิธีการว่าเฮาสานว่าพอหรือบ่พอติพ่อพอหน่วยบ่พอหน่วยเฮาวัดโดยเอาตอกไปวัดเส้นผ้าศูนย์กลางนี่บ่พ่อก้นมันเนาะวัดว่ามันได้พอหือบ่พอวัดตรงใดก็วัดเฉียงตำมุมน่ะอ๋อนั่นแหละพ่อขอเอิ้นเนาะเส้นผ้าศูนย์กลางเฉียงตำมุมเฉียงตำมุมวัดแล้วๆก็มาวัดหน่วยวัดความสูงของหน่วยว่ามันพอดีกันบ่ถ้าพอดีก็คือพอติพ่อจังคืออ๋อมันสมกันอ๋อมันจังสมดุลกันติพ่ออือมันจังสมดุลกันวัดฟีมุมเลยติพ่อเฉียงน้ำมุมเลยอ๋อวัดเฉียงน้ำมุมวัดสีมุมเลยเด็ดกล้วยดักกล้วยก้นกล้วยดักกล้วยก้นสั้นเพราะว่าเฉียงมุมค่ะจังได้กันอ๋อได้ส่วนมันค่ะมันก็ได้ส่วนมันค่อยงามดีพ่อมันค่อยงามเนาะค่อยได้ส่วนกันค่อยงามก็สานแล้วๆพ่อก็ที่ตอกให้มันเข้ากันน่ะค่ะตอกให้มันเข้าให้มันแน่นให้มันแน่นดิพ่อตอกให้มันแน่นตอกให้มันแน่นมื้อนี้สถานที่ไทยทำก็อยู่หลังบ้านกุ้งพันธ์เนี่ยซีเซนพ่อเอาจมาชูให้ FC เบิ้งก่อนพ่ออ่าอันนี้แล้วๆด้วยค่ะเด้อแล้วๆเนี่ยบักงามเลยค่ะเนี่ยพ่อเอาวางลงล่างพ่อสวัสดี FC ค่ะพ่อขอบคุณ FC ค่ะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ